สวัสดีครับสตาร์ยุหินนอนแอร์ครับวันนี้ช่วงครัวง่ายๆสตาร์ยุหินนอนแอร์ก็มีเมนูอันนี้เมนูง่ายมากเลยครับพอดีผมเข้าไปในเซเว่นนะเมนูนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนเมนูนี้เหมาะสำหรับชาวแคมปิ้งชาวออฟโรดที่กินอาหารแบบง่ายๆนี่ครับข้าวต้มกระป๋องหาซื้อได้ตามเซเว่นนะครับกระป๋องเลยครับนี่เปิดออกมาปุ๊บมีที่เปิดมีช้อนด้วยเห็นไหมช้อนอยู่ข้างในเปิดออกมาก็กินได้เลยนะมีช้อนครับสองครบนี่เห็นไหมเหมาะไหมง่ายมากข้าวต้มเนี่ยพร้อมทานข้าวหอมมะลิด้วยนะครับนี่มิกุน้ำ 63% ข้าวหอมมะลิ 27% ข้าวกล้อง 9.92% นะครับนี่น้ำหนักบริสุทธิ์260กรัมนะครับน้ำหนักเนื้อ96กรัมมิกุเนี่ยครับเห็นไหมนี่ครับง่ายๆแต่จะกินข้าวต้มอย่างเดียวมันก็กระไรกระไรอยู่นะครับผมเลยเดินไปนี่ครับไข่ลวกไข่ต้มนะครับนี่ไข่ต้มยางมะตูมคู่กันเลยกับข้าวต้มนะครับสองฟองข้าวทุนมาทำกันเลยครับด้วยกระทะสนามแล้วก็หม้อสนามนะครับเตาสนามเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับนี่ครับเขาบอกว่าวิธีการรักษาการรับประทานนะครับเขย่าก่อนนะครับการเก็บก็เก็บในอุณหภูมิปกตินะครับนี่นะครับแต่ผมจุดตาแก๊สก่อนกระทะสนามวางเลยครับเปิดนี่ครับหน้าตาเป็นงี้เลยเทป๋องหนึ่งแล้วผมว่าคนหนึ่งโอเคอะนะตอนเช้าง่ายเปิดง่ายด้วยรอแป๊บมีข้าวกล้องผสมด้วยนะโอ้หอมเลยอ่ะเดือดแล้วแป๊บเดียวนะเดือดไวต่อไปก็นี่เลยครับไข่จัดการไข่ก็มีน้ำจิ้มมาพร้อมเลยนะครับ
ได้หนึ่งลูกใส่ลงไปเลยปักลูกครับเท้าทูนใส่ลงไปเลยผมว่าโอเคแล้วแหละได้ที่แล้วแหละมาเรามากินกันเลยครับปิดแก๊สก่อนป้าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมอุ่นนะอุ่นในกระทะสนามอุ่นข้าวต้มเรียบร้อยแล้วผมลองชิมดูนะครับหอมๆมีเหมือนมีข้าวกล้องอยู่ด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมอุ้ยหล่นเลยข้นๆหนึบๆโอ้ได้เลยได้เลยทำง่ายด้วยขยับขยับเปิดกระป๋องอุ่นจบเลยอันนี้ใครมีใครจะใส่ไส้กรอกใส่ไข่ใส่หมูสับก็สบายเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเรากินไข่ต่อเลยครับโอ้ไข่ต้มยางมะตูมโอ้ยใส่ไปด้วยใส่ซอสนี่ก็แถมมาให้นะครับมีซองอ่ะข้าวต้มร้อนๆกับไข่ต้มยางมะตูมเข้ากันจริงใช้ได้เลยครับยังตูมคำโตๆเลยโอ้ทำง่ายกินง่ายคนหนึ่งผมว่ากำลังดีนะตื่นมาตอนเช้าขย่าวขย่าวกินเลยกาแฟตบท้ายด้วยกาแฟจบเลยจริงทำไมแคมปิ้งด้วยพกสะดวกเลยเขามีใส่กระป๋องแพ็คอย่างดีนะครับใส่กระป๋องแพ็คอย่างดีแล้วก็ที่สำคัญมีช้อนให้ด้วยผมว่าถ้าเผื่อไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีอุ่นในนี้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าอุ่นอย่างนี้ได้แล้วปึ๊บใส่กองไฟนะปึ๊บเปิดใส่กองไฟเสร็จก็เนี่ยครับเขามีช้อนมาให้เนี่ยตอนมาติดก็ตักกินได้เลยอ่ะ
ครูสะใจจริงนะครับช้อนเขาเน็บมาอย่างนี้อย่างดีเลยถ้าซื้อได้เลยครับหาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับนี่ผมว่ากระป๋องหนึ่งก็สำหรับท่านหนึ่งนะครับนี่ครับหรือจะเป็นอาหารเช้าของลูกก็ได้นะตอนเช้ามากินข้าวต้มนะวิ่งไปปุ๊บง่ายเลยเซเว่นโอเคครับคลิปนี้ช่วงครัวง่ายๆสไตล์วิหินนอนแอร์ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับครัวง่ายๆสไตล์วิหินนอนแอร์ครั้งต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมนะครับรอติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสไตล์นอนแอร์สวัสดีครับ